ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวนนอมกระหม่อบรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Voice TV จำกัด เกิดพอเพียงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้และอยู่ได้ในกระแสะโลกและความพอเพียงไม่ได้สวนทางกับความทันสมัยแต่การจะพัฒนาสิ่งใดควรมีคุณธรรมควบคู่ด้วยเราจะไปสร้างสิ่งกันเซนในขณะที่คนกำลังอดอยู่งั้นจะไม่าจะสร้างอะไรมันต้องคุ้มทุนสำหรับคนยากคนจน,นด้วยแน่นอนมันต้องมันต้องดูแลเป็นคือประเด็นของความพอเพียงมันไม่ใช่รู้อย่างเดียวไม่ใช่เก่งอย่างเดียวมันต้องมีคุณธรรมด้วย สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Big Dose นะครับคืนนี้เราจะคุยเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคุยถึงเรื่องของการนำปรัชญาหลัก คำสอนนะครับแล้วก็ทฤษฎีนี้มาใช้ปฏิบัติกับเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็การทําเกษตร,รกรรมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพราะว่าท่านเป็นประธานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและอีกตําแหน่งหนึ่งเนี่ยท่านเป็นประธานมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติด้วยนะครับแขกรับเชิญของรายการในวันนี้ดรวิวัฒศรยกรรมถอนคร,รับสวัสดีครับดรวิวั์ครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณที่มานะครับมีเรื่องเรื่องประชาเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าจะคุยคง,งจะใช้เวลา นานผมอยากจะถามท่านในฐานะที่ท่านมีบทบาทเป็นประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงก่อนแล้วกันว่าก่อนอื่นเนี่ยตอนที่ตอนที่ตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งอันนี้ผ่านมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบกว่าปีสิบกว่าปีานะฮะสถา,านตั้งสิกว่าปีคอนเซปต์ตอนแรกนี่คือต้องการต้องการทําอะไรเพราะก่อนหน้านั้นท่านก็ทํางานที่มูลที่ใช้พัฒนาพอพอมาทําตรงนี้คือต้องการทาอะไรกับสถาบันเนี่ยคือภายใต้โครงสร้างของระบบราชการ ระกับมบูลนิธิภทยใช้พัฒนาซึ่งก็ใช้ขร้นการเนี้ยไปร่วมทํางานชาวบ้านเนี่ยเข้าไม่ค่อยถึงแล้วก็อ้างว่าก็พอ,อตอนนั้นผมเป็นผู้ในการก็พอ,องีเงินเดือนมีรถหลวงน้ำมันหลวงอะไรก็พูดยังไงก็ได้นี่เรานี่เป็นหนี้เป็นสินจะให้มาทําไร่ไถนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาเนี่ยเปน็นไม่ได้เราแน่จริงลาออกมาที่แล้วก็ม,มาพิสูจน์สิครับแล้วค่อยมาคุยกันเนี้ยมันก็ ก็เป็นเหตุให้เราไม่กล้าไปสอนเราก็มันต้องพิสูจน์ส่วนหนึ่งแล้วมันก็มีความร่วมมือกันระหว่างสามหน่วยงานคือ,อมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติเนี่ยผมลาออกมาแล้วมาทำก่อน<ะ>เสร็จแล้วมันก็ได้ผลอ,อีกที่หนึ่งที่ทำมาพร้อมกันก็เป็นโครงการอันเนื่องมาจากริแต่บริหารโดยประชาชน<ะ>คือที่วังน้ำเขียวนเนื่องมาจากพระบามรี<ะ>อันนี้เป็นศูนย์ศึกษากษารพนาแต่เป็นของชาวบ้านรทรงรับไว้แล้วก็พระทาน มีเงินมีทองไปช่วยแต่ว่าเป็นชาวบ้านทำแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่มาร่วมมือกันก็คือโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชเนื่อมาจากพระมบีมซึ่งอยู่ในวังสวนจิตรดาท่านพรชัยเนี่ยเป็นเป็นคนทํางานหลักก็ประชุมร่วมกันที่ที่หงการสวนพระองค์ครับท,ที่สวนจิตรดาแนละก็บอกว่าสมควรที่จะมีสถาบันขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปร่วมมือกับชาวบ้านให้กว้างขวางขึ้นเพราะว่าปรัญญาเน,นี้ยคนยังมันดูเหมือนเข้าถึงยาก ทำยังไงให้มันติดดินอะ่ะต้องพัฒนาปรัชญายใ,ให้มันมันสู่การปฏิบัติให้ได้นํามาปฏิบัติได้โดยแต่ว่านํามาปฏิบัติในที่นี้คือปฏิบัติโดยโดยเกษตรกร,ร,กรใช่ไหมโดยทุกอาชีพทุกอาชีพอาชีพหม<อ><อ>ดด้วยพระราชาทานให้อ่ะทุกอาชีพท่านท่านรับสัง่งโดยว่าโดยเฉพาะนักวิชาการและนักบริหารต้องเข้าใจาปรัชญาน,นี้<ะ>เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกอาชีพโดยเฉพาะนักวิชาการและนักบริหารก็จะได้มาสัมผัสด,ด้วยงั้นตอนที่ตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักๆคือต้องการนําหลักความรู้นี้มา มา,มาเผยแพร่ให้ใ,<ช>ให้คนในทุกสาขาชีพนำไปใช้แล้วก็มุ่งเข้าสู่สองกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นนักวิชาการและกลุ่มที่เป็นนักบริหารสาบันนี้นะครับส่วนมูลนิธิกสตกรรมธรรมชาติเนี่ยเราทำงานกับเกษตรกรอยู่แล้วก็มูลนิธิกษตกรรมก็ไปร่วมมือกับโครงการอนุรักษ์พันธุกกรรมพืชและก็โครงการวังน้ำเขียวอันเนื่องมาจากความรูก็ไปตั้งเป็นสาบันร่วมกันแล้วก็ไปจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น ท่านอญญาจารย์รพีธักลิกเนี่ยท่านเป็นประธานมูลนิธิ <ฮะ S 2> คกรรมการมูลนิธิก็อนุมัติตั้งสถาบันขึ้นก็ขอให้ผมไปทาหน้าที่เป็นประธานสถาบันส่วนมูลนิธิกติกรรมธรรมชาตินั้นผมเป็นเ,เขาให้ผมเป็นประธานตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนเลยนั้นตั้งมาก่อนมูลนิธิกติกรมูลนิธิกติกมเนี่ยบทบาทคือให้ความรู้ให้ความรู้ในการทำกสิกรรมเป็นหลกักทำกสิกมกับกับกเกษตรกรหรือเกษตรกรเป็นหลักไม่แต่ถึงขั้นแบบฝึก เทรนให้เขามีความรู้รอบด้านมากขึ้นใช่หรือทํากติกรรมแล้วขาดทุนเจ๊งก็อพยพกันมาเช่นธนาคารต่างๆเขาก็เอาลูกค้าที่ที่หนี้ศูนย์นะหนี้เสียเนี่ยครับข้าเอามาให้เราเทรนให้อ๋อเพื่อให้เริ่มเริ่มชีวิตใหมาชีวิตใหม่เหมือนก็พักชำระหนี้นะเดบ์<อ>พักชำระนี้ก่อนเสร็จแล้วเอามาเทรนใหม่นะให้โอกาสนะคุณก็ไปทําใหม่ใหม่ก็ต้องการันตีว่ามีตังค์มาใช้หนี้แล้วก็เทรนให้เขาก็ไปทำแล้วมันเวิร์กเวิร์กเขามีตังค์ใช้หนี้แบงก์ก็ เอาเอาออกเงินให้แล้วเอา,เอา,เ,อาเอาพวกเดบเนี่ยมามาอบรมแต่ว่าวลเราอบรมเนี่ยทางมูลน,นิธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนที่มาได้รับการอบรมฮะเรียกเก็บเรียกเก็บ <Yep. S 1> ด้วยโอเคตามความเป็นจริงค่าอาหารค่าเบรคกค่าเอกสารค่าใช้จ่ายอะไรเเป็นเสร็จค่าเดินทางอะไรเงี้ยก <Thank S 2> <c oughs> ็จะคือเราไม่ได้เรียกเก็บแต่ว่าโครงการความร่วมมือเนี่ยถ้าเป็นของรัฐเนี่ยรัฐเขาก็จะตั้งงบมาให้หัวละห้าร้อยบาทต่อหนึ่งวันหนึ่งคืน ผมเหมาจ่ายอะ่ะมาอยู่5วันกับ2 5 0 0เหมาจ่ายค่าวิทยากรค่าอาหารค่าเบรกค่าเอกสารค่าวัสดุฝึกทั้งหมดก็จะเหมามา500บาทสมัยนู้นนะเมือ่อเมื่อ20ปีที่แล้ว<ะ>ตอนหลังก็รู้สึกจะขึ้นให้ผมผมจำตัวเลขไม่ได้เป็น6 0 0 7 0 0 800แล้วแต่บางหน่วยเขาก็เขากำหนดเองบอกโอมน้อยไปเขาให้หัวละพันอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนตั้งออกมาแล้วก็พาคนมาแล้วแต่ว่าเป็นหน่วยงานรัฐกระทรวงเกษตรก็มีอยู่5 6หหน่วยที่ ที่เอาคนมาเทรนแล้วก็แบงก์ก็จะมีทั้งแบงก์แบงก์อมสินหรือแบงก์รัฐน่แล้วก็จะมีแบงก์ทกศอะไรเงี้ยเขาก็จะมีโครงการพักชำระหนี้นั่นแสดงว่าหลายหลายหน่วยงานก็ก็ระสนกคนมาใช่ครับโอเคมาเขาว่ากสิกรรมธรรมชาติเนี่ยคืออะไรถ้าถ้าถ้าจะสรุปให้ท่านพระราทานแนวคิดเอาไว้ง่ายๆว่าการทํากสิกรรมเนี่ยคือภาษาดั้งเดิมเราคือภาษากสิกรรม เกษตรกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติการทํากสตกรรมเนี่ยถ้าขัดแย้งกับธรรมชาติมันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะต้องลงทุนมากมันอาจจะขาดทุนเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติคือตามแนวพระฤๅีเรียกง่ายๆว่ากสตกรรมธรรมชาติอสังเกตอาใช้คําว่า a g r e c u l t u r e ให้ยั่งยืนไม่ขัดให้มันยั่งยืนธรรมชาติอย่าไปขัดเพราะถ้าขัดนี่เหนื่อยซึ่งในทางปฏิบัติท่านพอจะยกอย่างได้ไหมเพราะว่าถ้าดูการทํา ถ้าพูดถึงเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือมันมันขัดต่อธรรมชาติหรือเปล่าหรือขัดเกือบทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะปลูกพืชปลูกสวนยางปลูกข้าวตอนนี้ที่กําลังมีปัญหาเนี่ยเขาสู้กับธรรมชาติคือพยายามที่จะทำที่เอาชนะไายวอลลุ่มเยอะๆใช่ฮยี e ลถูกแล้วก็ขาดทุนแต่ว่านั้นถ้าจะทําตามธรรมชาติเนี่ยครับควรจะเริ่มคิดยังไงคือมันควรจะไปแนวไหนคือเราศึกษาคือเราต้องศึกษาพันธุ์กระดิน มันสัมพันธ์กันนาดีๆต้องใช้เข้าปลูกพันธุ์ดีคือโบราณสอนไปแล้วท่านรับสั่งง่ายๆว่าบันพบรุษเนี่ยท่านเชี่ยวชาญไม่งั้นท่จะเป็นที่หนึ่งของโลกได้ไงเรือร่องข้าวก็ไปศึกษาว่าไอ้ที่เป็นที่หนึ่งของโลกทํำยังไงอ๋อเขาเขาดูแลดินยังไงเขาดูแลพันธุ์ข้าวเขาพัฒนาพันธุ์ข้าวเก็บพันธุ์ยังไงก็าสอง <9, S 1> สิ่งนี้มาสอนชาวบ้านแล้วก็ทําให้ดูผมทําให้ดูผมเลือกดินที่เป็นดินดานแย่ที่สุดน่ะสามอย่างหนึ่งดินดานสองน้ําแล้งเป็นเขตเงาฝน สามแรงงานไม่มีพุ่งเป็นเขตเขตอุตสาหกรรมเขตท่องเที่ยวชนบุรีเนี่ยแล้วก็อยากพิสูจน์ว่าทฤษฎีพกงกท่านเนี่ยซึ่งมันเป็นทฤษฎีใหม่ไม่เหมือนของเดิมเนี่ยจะไปรอดหรือเปล่าก็อยากไปพิสูจน์ก็พบว่าพื้นที่ดินดานซึ่งชาวบ้านเขาทํากันด้วยเคมีเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่ไฮเทคเนี่ยพอมันเจอภัยแรงเข้ามันเหลือ3 0 0ร้อยกิโลพอเราพิสูจน์อย่างนี้เนี่ยเราเจอภัยแรงเราไม่กระเทือน เราได้1 1นหกกิโลในปีแรกเลซึ่งท,ที่เจอภัยรังแล้วไม่ไม่สะเทือนเพราะว่าเพราะว่าเราวางระบบดินที่มีมีระบบนิเวศที่มันมีจุลินทรีย์มีไส้เดือนเนี่ยแค่น้ำค้างเนี่ยมันจะสามารถดูดอากาศลงไป<อ>าทำให้ต้นข้าวแข็งแรงมากเลยลากอย่างลึกลงไปสเท่าก็เลยผลิตได้เลยปลูกได้เลยปลูกใช่แตและแหงเนี่ยแต่ว่าลากมันอยู่ลงไปลึก<ะ>มันยังเขียวอยู่เลย ม่แต่มผมผมฟังที่อธิบายมานจริงรแล้วมัน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 ไม่ใช่แค่คอนเซปต์ว่ามีความพอเพียงหรือไม่ไม,ไม่ฝืนธรรมชาติคือมันเป็นองค์งความรู้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรถูกต้องครับซึ่งอา,อาจจะยังขาดอยู่ยังขาดครับในใน,ในอุตสาหกรรมเหมือนกันครับที่มีอยู่ okay. ในอุตสาหกรรมก็เช่นกันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เขามีปัญหาเขาก็มาปรึกษาบอกว่าคุณเทรนเกษตรได้เทรนอุตสาหกรรมได้ไหมเราก็คุยกับเขาทำเทรนนิ่งนี้เซอร์เวว่า ขานี wollen, ้อะไรเขาเกิดปัญหาอะไรก็ทําการวิเคราะห์ร่วมกันเพราะท่านทับหลังว่าความพอเพียงจะเกิดไม่ได้เลยถ้าขาดรอบรู้รอบครอบระมัดระวังคือรู้ไม่จริงเรื่องอุตสาหกรรมแล้วจะไปทำเนี่ยยังไงมันก็เจ๊งอแต่ของพวกนี้ทําไมยังต้องสอนกันอยู่เพราะว่าผมแค่นั่งคิดว่าบริษัทรายใหญ่ที่ที่ที่มีชื่อมีเสียงเนี่ยเขาก็ทาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเกษตรเยอะทาไมประเด็นคือของพวกนี้คือเขาเขาเขามองข้ามไปอะ เราะว่าเขาไปคิดเรื่องเรื่องกําไรหรือเรื่องเรื่องยยวว่าต้องเยอะขนาดนั้นในแต่ละ<ก>ปียากนะที่จะเข้าใจแต่ว่าเขาก็ผมว่ามันเหมือนหญ้าปากคอกอ่ะมันคนใต้บอกว่าโนราบ้านเองไม่มีคนดูอ่ะมันจะมองข้ามแต่พอเขาเขามาทดลองเทรนดูเขาพบว่ามันเกิดยิวมันเพิ่มอเวสมันต่ําคุณภาพผลผลิตมันสูงขึ้นด้วยสองเงื่อนไขอ่ะที่ที่บอกว่าในสามห่วงอ่ะ แต่คนมักจะไปติดอยู่สามห่วงแต่เราให้น้ำหนักกับสองเงื่อนไขคือต้องรู้จริง mm hmm. ต้องเพียรทำํำต้องรู้จักพอต้องสามคัคคีพอคนในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันรู้จริงในเรื่องนี้มันสามัคคีกันทํางานนะมันพอละ uh huh. แบ่งให้เพื่อนคนก็รักกันพอรักกัน mm hmm. พอเกิดปัญหาการผลิตขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งปกติเนี่ยคนมันจะผลัก, mm hmm. กว่าไม่ใช่แผนกผมที่พังเพราะแผนกคุณ ก็จะผลักกันไปผลักกันมาหาหาผู้รับผิดชอบไม่ได้พรคนมันสามัคคีกันมันรักกันเนี่ยพอเกิดปัญหาพบเราสอนง่ายๆว่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นให้ตั้งคําถามว่าตัวเรามีส่วนทําให้มันเสียหายอะไรบ้างก็ไปค้นหาทุกคนก็มารุมค้นหามันก็ช่วยกันแก้มันแก้ปัญหาได้ง่ายกว่ามันแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าแต่มูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยเทรนคนตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะคือมันมีโครงการที่โคกับโรงเรียนทั่วไปมีโรงเรียนอนุบาลครับเขา เขาเป็นโรงเรียนอน้บาลที่ที่ลูกคนมีฐานะส่งไปเรียนแต่ว่าเขาอยากให้ลูกเขาได้สัมผัสธรรมชาติเขาก็มาคุยกับเราบอกว่าเด็กเนี่ยจะมาสัมผัสเตรียมดินไปจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยร้อยยีิวันเนี่ยต้องจําเป็นกี่วันแล้วก็ให้ประมาณ7-12วันนี่เป็นเป็นค่ายเหมือนค่ายปล<า>กเด็ก<อ>ใช่เขาก็เอามาเลยเขาไม่ค้างเพราะเด็กเล็กามาันโอ้โหการค้างยากเขาก็มาสัมผัสตั้งแต่เช้า คือเอาเด็กมาเล่นในท้องนานั่นเองเพื่อให้สอนเขาตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาจะได้รู้เร<ช>ื่องพวกนี้นนต้องการให้เขามาเล่นแต่ว่าการเล่นนั้นเขาจะเห็นคนทําอยู่เขาก็จะค่อยๆตืมตับเข้าไปคือ <ๆ S 2> เราใช้คําว่า Play and Learn เท่ากับเพลินคือเพลินภาษาไทยนะ a y a ย์เลอรในภาษาอังกฤษแต่เพลินเนี่ยหมันเด็กวันสนุกเพลิดเพลินนะครัเคลเต็มตัวเลยพ่อแม่ก็ถ่ายรูปกันมีความสุขมากเลยเด็กก็ได้สัมผัสจนถึงวันเกี่ยวข้าวทัศนะติของท่านคือที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ย มันเป็นความรู้ที่สามารถสะสมกันตั้งแต่เด็กได้แน่นอนแล้วพอโตขึ้นมาถ้าถ้าประกอบอาชีพนี้จะเป็นการประกอบอาชีพแบบที่เข้าใจธรรมชาติด้วยแลางเได้เขาคือเด็กที่จบอนุบาลนี้คุณจะไปทำอาชีพเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นสื่อเป็นอะไรก็ได้แต่เขากินข้าวทุกวันเนี่ยเขาจะไม่ถูกหลอกเลยอืเขาจะสัมผัสเลยอ๋อข้าวอย่างนี้แปลว่ากระบวนการผิดเป็นอย่างนี้ครับข้าวรสชาตินี้สภาพอย่างนี้อ๋อผ่านกระบวนการผิดอย่างนี้ครับ คือเด็กคนนี้กินข้าวปั๊บจะรู้เลยโอเคเขาจะถูกเทรนมาอย่างนั้นเขาจะไม่ถูกหลอกเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับยังมีเรื่องของสถาบันเศรษฐกิจอพอเพียงทฤษฎีหลักความคิดที่มาของปรัชญานี้นะครับแขกรับเชิญของเราดรวิวัฒน์สาริยะก,กำธรน,นะครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา บิ๊กโดสวันนี้นะครับดรวิวัฒน์สัญยาคำทอนนะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติแล้วก็ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงผมเคยใช้คำภาษาอังกฤษจริงเรียก sufficiency economy ใช่ไหมแต่บางทีถ้าคิดอีกหลักการหนึ่งก็คือมันเป็น sustainable growth ด้วยหรือเปล่าเป็นการเติบโตแบบที่ยั่งยืนก็ได้ comply ใช่ไหมสำหรับสากลเนี่ยา o m p l y ได้แต่หลักปรัชญาหลักทฤษฎีที่มาเนี่ยถ้าจะเข้าใจเนี่ยคุณจะเข้าใจตรงไหนก่อนนะ คือเราต้องเปรียบเทียบสองทฤษฎีของโลกก่อนคือผมเนี่ยเรียนมาสมัยปียโทเนี่ยก็ถูกบังคับให้ศึกษาทั้งสองโลกคือโลกเสรีนิยมเนี่ยอายุทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มันแค่2 3 3ปี34ปีโดยประมาณเนี่ยคือประจิยาทรงเรียกว่าเศรษฐกิจตาโตหรือเศรษฐกิจการค้านั่นแหละการค้าอันนี้ก็เป็นกระแสทั้งโลกก็เป็นที่ยอมรับกันคืออันนี้คือทุนนิยมทุนนิยมหลัก อันที่สองเนี่ยมันเกิดมาหลัง70ปีจากเฟเดริกกับคุณมาร์กเนี่ยคุณคาวมาร์เขาก็สร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนหรือหรือชุมชนนิยมหรือคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์หรือ,อ,ห,รอหรือสังคมนิยมเนี่ยขึ้นมานะสองหลักคิดเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันแล้วก็ประเทศแรกที่แอพพลายไปใช้ก็คือเยอรมันมก็แบ่งเป็นสองประเทศถูกไหมครับเขาก็เชื่อคนละปรัชญากันอันนี้บอกต้องเปิดเสรีทั้งโลก กลุ่มนี้70สิปีให้หลังบอกว่าไม่ได้ถ้าเปิดเสรีอังกฤษรวยอยู่ประเทศเดียวชาติเดียวก็เจ๊งหมดดิโดลา่ามันก็ต้องสร้างระบบ<อ>ช<อ>ุมชนขึ้น,น,<า>นต้องต้องพึ่งตนเองอยู่ในชุมชนล้วต้องห้ามเข้ามาเสรีก็ต้องป้องก,กันเมื่นขัดแย้งกันมาจนมาถึงรัเสเซียแตกเป็น15ประเทศมาในจีนสประเทศไปเกาหลีเหนือใต้ลบกันไปจนถึงเวียดนามอะไรเงี้ยเราก็จะถูกเปลี่ยนตามทฤษฎีหมดโดมิโน,โนในปี25ในขณะเดียวกัน โลกเสรีก็ต้องการใช้เราเป็นฮับในปี25ก็จะก็จะเป็นเสือในปี25ใีเดียวกันแล้วพง์ท่านท่านเกิดอเมริกาท่านโตสวิสนะท่านก็มีเพื่อนทั่วโลกท่านก็บอกว่าเออเราเนี่ยมัน,ม,นมันไปซีทุนนิยมมันก็ก็ไปไม่ได้เท่าไหร่ไปเป็นคอมมิวนิสต์มันก็ไปไม่ได้เท่าไหร่เพราะนั้นแลเรามีเอกลักษณ์ของเราเองมันต้องสร้างประชาของเราเองขึ้นมาก็ทรงเรียกว่าพอดีปัยญามันต้องพอดีกับตัวเราเนี่ย เสื้อมันต้องพอดีกับตัวน<ะ>ทํายังไงมันจะพอดีพอดีกับกับอรารยธรรมของเราวัฒนธรรมของเราแต่ที่สําคัญที่สุดภูมิศาสตร์ของเรานี่ไม่ธรรมดานะครับท่านรับสั่งกับหนังสือพิมพ์ทั่วโลกบอกว่าประเทศของเรามั่งคั่งและเป็นจุดยุทธศาสตร์ใครก็ก็อยากจะได้เรา<ะ>ทั้งฝรั่งเศสทั้งกังกก็พยายามจะมาแย่งกันเราก็จะได้แผ่นดินเอาไว้ก็ต้องหาเงินไปแลกคืนมาได้เหลือ,ม,อม,มาไม่ถึงครึ่งประเทศเพราะนั้น แต่เราจะยืนหยัดยู่ที่นี่เราไม่เราไม่ปิดประเทศแบบความนี้เราก็ไหไม่รอดคือถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแบบที่ปิดประเทศไปเลยเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้แต่ไม่ได้แต่ถ้าเปิดแล้วก็เน้นแต่การอะไรแบบที่ฝรั่งเขาคิดกันแล้วได้ maximize profit อย่างเดียวเนี่ยมันมันก็มีปัญหาตามมาเหมือนกันใช่คือท่านไม่ได้รังเกียจ maximize profit และท่านก็ไม่ได้รังเกียจ income distribution คือสองขั้วเนี่ยมันมีสองประชาหลักอันนี้ต้องกระจายให้มากที่สุดรัดยึดออกมา เรามากระจายให้เท่าเทียมกันอันนี้ก็ปล่อยเสรีเพื่อจะสร้างกําไรสูงสุดเพราะการแข่งขันทําให้เกิดประสิทธิภาพแล้วอย่ารัฐอย่าไปยุ่งมันมี invisible hand เป็นตัวกาหนด <Adam Smith. S 1> ไ้เอออย่าไปอย่าไปยุ่งท่านก็เอ๊ะมันท่านก็รู้จักประเทศไทยตั้งแต่เด็กอะ่ะคือพอครองราดท่านก็เที่ยวทั่วโลกไปดูเขาว่าเขาปกครองกันยังไง เต่แล้วท่านก็หยุดแล้วก็เที่ยวทั่วไทย <ฮะ S 2> เพื่อไปดูคนไทยอยู่ยังไง <ฮะ S 2> ท่านก็เห็นว่าความความแตกต่างมันต่างกันทั้ง2มิติท่านทรง,งใช้คําว่า g o กับโซเชียลคือมันต่างทั้งสองอันภูมิศาสตร์ไทยเราเป็นประเทศตีตดเดียวนะถ้าเทียบอันดับใหญ่สุดมัน17 <ฮะ S 2> ผมจำไม่แน่17ล้านล้าน17ล้านพูดถึง gdp ไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่พื้นที่พื้นที่17ล้านตารางกิโลเมตร บ้านเรามันครึ่งล้านเองอมไม่ถึงล้านตารางยางเราน่าจะอยู่อันดับที่ห้าสิบห้าสิบกว่า<ๆ>เทียบพื้นที่นะเทียบ GDP เราก็เราก็จะ,ะไลจุดสามเจ็ดทิยนดอลลาร์ในขณะทีิสหสัฐา์ก็สิบหกสิบเจ็ดล้าน t r ยนครับทิ i เลียนดอลลาร์เราเนี่ยวัดเงินก็จิตเดียววัดแผ่นดินก็จิตเดียว วัดจานวนประชากรก็ติดเดียวเขามีเป็นพันล้านเรามีแค่60กว่าล้านนั้นมันต้องมีวิธีคิดเกี่ยวกับมันต้องเหมาะกับเศรษฐกิจของไทยจิ๋วาาแต่แจ๋ว <Okay. S 2> แต่ท่านไม่ใช่จิว๋วแต่แจ๋วท่านว่าเล็กดีรถโตไอประเทศเราเนี่ยเล็กเล็กดีนะรถโตแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีทะเลไทยเนี่ยสองฝั่งเนี่ยสองพันแปดร้อยกว่ากิโลเมตรพื้นที่ที่อยู่ชายฝั่งทะเลคอสโซนเนี่ยโอ้โหพัฒนาง่ายมากเลยในขณะเดียวมีป่า25ลุ่มน้ำหลักมี อารยธรรมซึ่งคือเรามีโฮมสเตย์ที่เป็นฟรีออฟชาร์ตในขณะที่โฮมสเตย์ชาติอื่นเขาเขาต้องส่งบินชาติตอนเช้าของเราฟรีออฟชาร์ตใครถึงเรือนชาติต้อนรับกินฟรีอยู่ทีทำไมไม่รักษาวัฒนธรรมที่เด่นที่สุดในโลกอันนี้ไว้เอ้นี่คือวิธีคิดที่เป็นปรัชญาและปรัชญานี้เนี่ยก็สะท้อนด้วยการรับสั่งกับผู้นำประเทศทั่วโลกตอนท่านครองราด60ปีว่า Al ล s s อา ga ฝรั่งก็งงเข,เ,ขเ,ขเขาก็เขาก็ทำท่างง,งท่าก็อธิบายต่อว่าไอ้ให้ไปแล้วมันขัดทุนแล้วมันมันกำไรมาได้อย่างไร mm hmm. ผมก็เอาเรื่องนี้ไปพิสูจน์นะ mm hmm. ผมเพาะกล้าผมมีต้นตะเคียนทองสวยใหญ่มากอายุสี่สิบปีปีนี้มันมเมล็ดร่วงมันเป็นล้านมเมล็ดผมว่ามาเพาะแล้วก็แจกคนเขามาขอซื้อราคาที่ขายกันในกลุ่มเครือข่ายเนี่ยก็ห้าบาทสี่บาทสิบต้นก็ได้ห้สิบาทผมบอกอุย้ย แจกเอาไปช่วยกันปลูกเธอไม่ขายเขาเกรงใจเขาไปหาเบ็ดเสร็จเขาไปหาตู้มาเขาบอกผมอยากจะร,ร่วมสนับหนูให้มาพันบาทคือถ้าขายได้ห้าสิบแต่พอแจกกลับได้มาพันหนึ่งเป็นกองทุนอย่างเนี้ยมันเห็นได้ชัดเรื่องราวอีกมากมายกตะผมทำหนี่หก,หล,ก,ห,ลกหลักของความพอดีและพอเพียงเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นประเด็นอย่างไรเมือ่อเมื่อเราต้องการที่จะเป็นประเทศที่พัฒนามากขึ้นแล้วต้องการที่จะมี โครงสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีกว่าเดิมยกตัวอย่างคือหมายความว่าบางทีเรามองไปถึงญี่ปุ่นเขามีรถไฟฟ้าชินคันเซน็นปัจจุบันเขาจะมีระบบใหม่แม็กเลฟคือม,มันก้าวกระโดดอย่างเร็วมากคือประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วไหมโดยที่ยัง,ยงคงอคอนเซปต์ตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไว้ได้เต็มศักยภาพแต่ม,ตมเงื่อนไขว่าต้องไม่ทิ้งกันคือท่านวิธีคิดท่านเนี่ยประ,ประชญาท่าน,นคือทั้งประเทศเนี่ยเหมือนลูก มันลูกท่านลูกคนโต,โตเก่งหน่อยไวหน่อยแต่อย่าทิ้งนะคนกําลังอดอยากอยู่<ม>เราจะไปสร้างจริงกันเซนได้ขณะที่คนกําลังอดอยู่ันไม่ว่าจะสร้างอะไรมันต้องคุ้มทุนสำหรับคนยากคนจนด้วยแน่นอนมันต้องมันต้อง<ม>ดูแลเป็นคือประเด็นของความพอเพียงมันไม่ใช่รู้อย่างเดียวไม่ใช่เก่งอย่างเดียวมันต้องมีคุณธรรมด้วยมผมไปเปิดร้านในหมู่ชุมชนเนี้ยมีคนแก่เปิดร้านเล็กๆอยู่อยู่สิบร้านเ<ม>พื่อจะไปซื้อของมากินใช้เหลือก็ขายเหลือกําไร10บาท20บาท แต่ได <mile> ้กินนักออกมาพะผมเปิดร้านตุ้มเขาเจ๊งหมดเลยสิบร้านถ้าเปิดขันแข่งขันเสรีก็แปลว่าผมผมชนะผมมีทุนมากกว่าผมมีคนเก่งกว่าแต่คนเท่าคนแก่ที่ค้าขายอยู่ในนี้เจ๊งหมดเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับคุณธรรมของนั้นมันมาด้วยการแนวคิดทางเศรษฐกิจที่มีเสรีภาพที่ที่จะออฟเปิทั้งสิ่งบางอย่างแต่ว่าต้องมีคุณธรรมคุณธรรมกำกับคือคุณต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นในเศรษฐกิจในในสังคมนี้ ผลกระทบเนี่ยมันต้องดูถึงคนมันต้องดูถึงสัตว์มันต้องดูถึงสิ่งมันล้อมด้วยถ้าเรามีจิงเงินเซนเรารวยมากเลยก้าวหน้าเบียดแซงญี่ปุ่น uh huh. ไปแต่ว่าอากาศหายใจเราไม่เหลืออเงี้ยป่าเราหมดเนี่ยคือจุดจบแล้วก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคือความความรู้กับคุณธรรมมันจึงต้องคู่กันเสมอท,ทั้งหมดนี้มันเป็นหลักคําสอนที่ทางสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงจะจะทำใหอ้อยู่คู่สังคมไทยไปได้ นานแค่ไหนคือในใน,ในยุคที่คนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมายุคมิเลเนียลเนี่ยยุคมิเลเนียลยุคเฟซบุ๊กยุคเซลฟี่ยุคไอโฟนเนี่ยเขาเขาจะได้รับการถ่ายทอดของวกนี้ประมาณ่ผมไม่ได้พูดถึงยุครุ่นผมนะขนาดรุ่นผมเนี่ยคอนเซปต์พวกนี้บางทีถ้าไม่มานั่งศึกษาก็ไม่มีใครบอกแล้วแต่ว่าคือผมพูดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมผมไม,ไม่ต้องรุ่นนี้หรอกร<อ>ุ่นเบบ้บูมเนี่ยหกสิบกว่าแล้วกเกษียณกันแล้วเนี่ยเบบ้บูมกลายเป็นอาวุโสเ,เป็นเขาก็ยังไม่ค่อยรุ่นผมเขาก็ คือผมก็ใจว่าอันนี้เป็นเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นคนที่ที่เป็นมานอริตี้ไม่มีคนสนใจแต่เราเชื่อว่าวิธีเนี้ยมันจะพิสูจน์ว่าเรามีเครือข่ายเล็กๆอยู่ได้แล้วมั่นคงกรุงเทพน้าท่วมตูมเนี่ยเราเปิดรับศูนย์พักพิงคนเฮลโลมาอยู่กับเ,เราเราบอกห้าร้อยคนมาเราเลี้ยงได้คุณไม่ต้องเอาตังค์มาคุณมาแต่ตัวเปล่าๆเราก็พิสูจน์ว่า ไอ้แบบคนจนที่ท่านตรัสเนี่ยท่านตรัสว่านี่แบบคนจนเนี่ยมันเลี้ยงคนได้เป็นพันนะโดยไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายผมเปิดโรงเรียนปั้งเนี่ยมาเลยจับพิสูจน์ปฐมมัธยมตีโทเอกต่เนี้ยยังเปิดไม่ถึงปีนี้เอกนะปีนี้เอกยังยังทำไม่ได้เราจะไม่เก็บค่าเราเรียนเราฝันว่าชุมชนแบบนี้มันจะมีที่ตั้งอยู่ที่ชมบุรีที่ตั้งอยู่ชมบุรีเปิดมาสามปีเปิดมาสามปีไม่เก็บค่าเราเรียนไม่เก็บครับกินอยู่ฟรีเป็นเด็กประจําเราเริ่มสอนตีห้าเพราะว่าว่ารมของการผลิต ของสังคมไทยที่ว่ายิ่งใหญ่เป็นที่หนึ่งในโลกเรื่องข้าวเรื่องอะไรเนี่ยพืชร้อยกว่าตัวเราเป็นที่หนึ่งในโลกมาก่อนในกระบวนการผลิตเนี่ยคนทํางานนันกตีห้าสัมพันธ์กับธรรมชาติสัมพันธ์กับดวงจันทร์สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์เขามีองค์ความรู้เขาจะปลูกข้าวเขาคำนวณเลยวันนี้มีแสงเข้มเท่าไหร่เขาเรียกว่าวันฟูวันนี้มีแสงอ่อนห้ามปลูกเขาจะสอนกันมาเป็นตําราพ่อผมเนี่ยเป็นพันปีแล้วนะครับเขาสอนกัน สารเหล่านี้มันถูกทําลายไปหมดผมผมถามถึงโรงเรียนอาจารย์นึงครับเพราะว่าตั้งมาสปีถ้าถ้าเอาจริงถ้าถ้าคนสนใจเนี่ยการเปิดรับสมัครเลยค่อนข้างเปิดกับเปิดกว้างทั่วไปนะเปิดทั่วไปแต่กติกาค่อนข้างหนักนิดหนึ่งคือทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งทั้งตัวเด็กต้องไปเข้าค่ายก่อน7วันไปดูว่าเด็กจะอยู่ลําบากอย่างนี้นะแล้วพ่อแม่รับได้ไหมด้วยพ่อแม่รับได้ลูกทนได้ไหมพ่อแม่ทําใจได้ไหมต้องเรียนอาจารย์เด่นชื่อเต็มๆโรงเรียน คือชื่อที่จดทะเบียนเป็นทางการชื่อศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติแต่คอนเซปต์เนี่ยมาจากโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยตามหนังสือพระอ,องค์ท่านเด็กก็เลยเรียกกัน <go like, S 1> โรงเรียนครูก็เรียกกันโรงเรียนปูทะเล,ะเลมหาวิชาลายัยถ้าเรียนนี่คืออยู่ประจําที่ชนบุรีที่ชนบุรีแล้วก็ถ้าเข้าไปเรียนตั้งแต่ระดับคือย,อยังไองอนุบาลปหนึ่งปหนึ่งคือคือตอนนี้ต่ํากว่าสิบเรายังไม่กล้ารับคือโดยโดยวัตถุประสงค์อ่ะเราจะรับตั้งแต่ปหนึ่งโอเคแต่ตอนนี้เรา เรารับเฉพาะสิบขวบขึ้นไปแต่ว่าถ้าเรียนจบนี่คือได้ปริญญาเลยป่ะคือหมายความว่าคือเป็น,เป,นเป็นมัธยมศึกษาตามปกติตกตเรียนปกติเรียนวิชาภาษาเลขเหมือนกัน8หมวดสารละ<อ>คือศูนย์เขตหนึ่งชนบุรีเนี่ยเขาถือว่าเป็นหนึ่งโรงเรียนเหมือนกับโรงเรียนชนชายอะไรเงี้ยถือว่าเป็นหนึ่งโรงเรียนคงั้นชื่อชื่อเล่นก็คือโรงเรียนปูทะเลนะฮะก็จริงหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์พูดมาเป็นสิ่งที่คน คนทราบทราบแล้วก็ซึมลึกอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือมันต้องถ่ายทอดกันต่อไปแลวให้คนรุ่นรุ่นรุ่นหลานไปตรงนี้จงเรียกว่าการเพาะเมล็ดคือจะถนอมลากติดตาต่อกิ่งเสียบยอดอะไรก็ว่าไปแต่เราอยากจะเพาะเมล็ดตั้งแต่เล็กๆนี่ขอบคุณมากนะครับดรวิวัต์ครับขอบคุณครับยินดีครับวันนี้เราคุยเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็การทําเกษตรกรรมตามธรรมชาติไม่ฝืนธรรมชาตินะครับ นั่นคือบิ๊กโดสสำหรับคืนวันนี้นะครับสำหรับดรนิวิวัฒน์และผมนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ